สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยวันนี้เป็นวันแม่ของอเมริกาแล้วก็เป็นวันแม่ของหลายๆรัฐในทั่วโลกนะคะก็สุขสันต์วันแม่กับแม่ๆทุกคนนะคะโอเคค่ะวันนี้คลิปวิดีโอวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนฟรีที่อเมริกานะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีวีซ่าท่องเที่ยวของอเมริกาแล้วอยากจะเดินทางมาเที่ยวอเมริกาแล้วก็มาฉีดวัคซีนฟรีกันด้วยนะคะค่ะในอเมริกานะคะก็จะมีทั้งหมด50รัฐด้วยกันนะคะตอนนี้ที่อเมริกาเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรีนะคะสำหรับบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็คือสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้เลยนะคะก็แต่ละรัฐเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดนะคะไม่เหมือนกันนะคะบางรัฐเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นพลเมืองของอเมริกาเท่านั้นหรือว่าจะต้องเป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆหรือว่าจะอนุญาตให้ฉีดเฉพาะคนที่มีใบอนุญาตทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่ามีรัฐไหนบ้างนะคะที่ไม่จำกัดนะคะว่าอาจจะต้องเป็นพลเมืองของอเมริกานะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่ารัฐไหนบ้างนี้คะที่เขาสามารถฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวได้บ้างนะคะก็คือวัคซีนที่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพลเมืองของอเมริกาเท่านั้นนะคะก็จะมีรัฐอลาบามานะคะAlaska, Arizona นะคะแล้วก็ California นะคะ Colorado นะคะ Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maryland, Michigan นะคะ Minnesota ก็คือรัฐที่เราอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ Mississippi นะคะ Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexicoนิวยอร์กนะคะนอร์ทแคโรไลนานะคะนอร์ทดาโคตาโอไฮโอโอคลาโฮมาเพนซิลเวเนียแล้วก็เซาท์แคโรไลนาเทนเนสซีเท็กซัสยูทาห์เวอร์มอนต์แล้วก็เวอร์จิเนียนะคะก็รัฐนะคะที่ได้กล่าวมาก็คือเขาไม่ได้จำกัดว่าคนที่ขอรับฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องเป็นพลเมืองของอเมริกาเท่านั้นนะคะบุคคลที่เดินทางเข้ามาในอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนที่เป็นบุคคลต่างด้าวนะคะหรือก็คือไม่เขาเรียกว่าไม่มีวีซ่านะคะไม่มีวีซ่าการทำงานหรือว่าไม่มีเอกสารการทำงานหรือเป็นบุคคลต่างด้าวอะค่ะเขาก็อนุญาตให้ฉีดได้ฟรีนะคะแค่มีพาสปอร์ตที่สามารถโชว์ยืนยันนะคะตัวตนของคุณได้นะคะเขาก็ให้คุณฉีดได้แล้วนะคะโอเคค่ะวิธีการหาจุดฉีดวัคซีนโควิดในอเมริกานะคะก็ให้เราเข้าไปที่ไปลงทะเบียนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ Vaccine Spotter นะคะแล้ว2แล้วก็เลือกรัฐที่เราจะไปฉีดนะคะก็3ก็คือเลือกชนิดของวัคซีนที่เราจะฉีดวัคซีนเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเราจะมีอยู่3ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวของPfizer ตัวที่2นะคะ Moderna ตัวที่3 Johnson & Johnson ของ Johnson & Johnson เนี่ยเราจะฉีดแค่เข็มเดียวโดสเดียวนะคะส่วนของ Pfizer แล้วก็ของ Moderna เนี่ยเราจะฉีด2เข็มด้วยกันนะคะระยะห่างในการฉีดก็เว้นห่างจากเข็มแรกเนี่ยประมาณ 3-4 อาทิตย์นะคะก็เมื่อกี้ก็บอกว่าถ้าเกิดเข้าไปเลือกชนิดของวัคซีนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จองวันฉีดค่ะว่าเราจะต้องการที่จะฉีดวันไหนนะคะแล้วก็เราให้เราเนี่ยเมื่อเราเลือกวันแล้วเราก็เซฟข้อมูลทั้งหมดไว้ในอีเมลของเรานะคะแล้วก็เมื่อถึงวันจองเนี่ยให้เราเตรียมเอกสารไปด้วยนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะก็เตรียมพาสปอร์ตไปด้วยเพื่อยืนยันตัวตนของเรานะคะถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปก็คือ ID หรือ driver license ก็คือใบขับขี่นั่นเองนะคะเอาไปด้วยนะคะแล้วก็เว
เวลาเราฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีตัววัคซีนคาร์ดมาให้นะคะค่ะเมื่อเราฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเข็มแรกเขาก็จะให้วัคซีนคาร์ดมาให้แล้วก็ทำการนัดสำหรับเข็ม2ในโดสต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกไปก็ทิ้งห่างประมาณสัก 3-4 อาทิตย์นะคะเราก็ไปฉีดเข็มที่2ได้เลยนะคะก็มีแค่นี้ค่ะในการลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนโควิดในอเมริกาก็วันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะที่จะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนนะคะในอเมริกาสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็จริงๆแล้วนะคะอยากจะเน้นย้ำว่าคนที่ยังไม่มีวีซ่าหรือว่าอยากจะวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะขอวีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหมคะเพื่อมาฉีดวัคซีนโดยตรงเนี่ยก็ยังไม่แนะนำนะคะว่าจะได้ไหมเพราะว่าไม่การันตี 100% นะคะว่าคุณจะได้วีซ่ามานะคะเพราะว่าเพื่อวัตถุประสงค์หลักๆคุณก็คือเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีนใช่ไหมคะก็อันนี้ก็ไม่อยากจะแนะนำสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ลองได้ค่ะก็ลองแอพพลายขอวีซ่าดูได้นะคะแต่คนที่มีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วมีแผนจะมาเที่ยวอเมริกาเนี่ยก็คือก็ซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็บินมาอเมริกาได้เลยนะคะก็มาฉีดวัคซีนนะคะตามรัฐที่เขาอนุญาตให้สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ฉีดวัคซีนฟรีนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะที่อยากจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันคลิปหน้าค่ะก็คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี